พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการทดสอบรถมอเตอร์ไซค์คาวาซากินินจา H2R รถซุปเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,000cc ติดตั้งซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่มีพลังแรงม้าสูงสุดกว่า300แรงม้าซึ่งในครั้งนี้สามารถทำสถิติความเร็วได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยฝีมือของชิเงรุยามาชิตะทีม38จากญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้รายการมอเตอร์ไซเคิลของเราได้มีการนำเสนอเรื่องราวของ Ninja H2R กับการทำสถิติความเร็วที่ญี่ปุ่นด้วยฝีมือของทีมแข่ง Trickstar Racing ชื่อดังของคาวาซากิในญี่ปุ่นนั่นเองโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง385กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฝีมือของคินันโซฟูโอกลูอดีตแชมป์โลกซุปเปอร์สปอร์ต 600cc 4สมัยได้ทะยาน Ninja H2Rบนสะพานแขวนในตุรกีนะครับสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นครั้งแรกนับเป็นสถิติความเร็วสูงสุดของรถซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc แบบ production line ที่ผลิตจากโรงงานทำได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งการทดสอบครั้งนั้นได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและครั้งนี้ครับเป็นฝีมือของทีมแข่งญี่ปุ่นด้วยฝีมือของชิเงรุยามาชิตะทีม38ซึ่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังทะเลเกลือบอนเนวิลล์รัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นสนามแข่งที่ต้องถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งนี่คือทะเลสาบเกลือที่แห้งลงนะครับกลายเป็นที่ราบลานเกลือมีความกว้างมากมายถึง100ตารางกิโลเมตรพื้นผิวของลานเกลือนั้นนะครับต้องถือว่าเป็นพื้นผิวที่มีความราบเรียบเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่าถนนในเมืองไทยของเราอย่างมากมายทีเดียวในแต่ละปีนะครับจะมีการแข่งขันบนสนามแข่งทะเลเกลือแบบนี้มากมายหลายรายการด้วยกันที่โดดเด่นที่สุดก็คือบอนเนวิลล์สปีดวีคที่กำลังมีการทดสอบอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับส่วน World of Speed ก็แข่งขันในช่วงเดือนกันยายน World Final นะครับแข่งในช่วงเดือนตุลาคมและยังมีรายการของมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอีกหนึ่งรายการที่มีชื่อดังอย่างมากนะครับในอเมริกาส่วน Bonneville Speed Week แข่งกันในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีและในปีที่ผ่านมานะครับทีม38ของญี่ปุ่นได้ขนคาวาซากิ Ninja H2R ซึ่งได้มีการปรับแต่งนะครับกว่า300แรงม้าไปทดสอบด้วยตัวเองด้วยฝีมือของชิเงรุยามาชิตะผลก็ปรากฏว่านะครับการทดสอบครั้งที่1นั้นทำได้232กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ150ไมล์ต่อชั่วโมงการทดสอบครั้งที่2นั้นทำได้280กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ175ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองส่วนครั้งที่3นั้นนะครับสนามปิดเพราะว่ามีลมแรงนะครับไม่สามารถแข่งขันได้และครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับชิเงรุยามาชิตะนั้นสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างเรียกว่านะครับใช้เวลาที่นานพอสมควรทีเดียวระยะทางวิ่งที่ยาวตรงนะครับ8กิโลเมตรความจริงแล้ววิ่งเพียงแค่3กิโลเมตรก็สามารถทำสถิติได้แล้วนี่คือ Ninja H2R กับพลังเครื่องยนต์300แรงม้าที่ทำท็อปสปีดได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างเกรี้ยวกราดและน่ากลัวทีเดียวนะครับสังเกตดูจะเห็นว่าช่วงหน้าหรือระบบกระสุนหน้าของ Ninja H2R ที่กำลังสูงๆนั้นยังคงนิ่งสนิทซึ่งเกิดจากการที่พื้นผิวของทะเลสาบเกลือนั้นมีความราบเรียบนั่นเองต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือความยิ่งใหญ่และความสำเร็จของคาวาซากิกับรถแข่ง Ninja H2R ที่สามารถทำสถิติโลกได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาของการเปิดตัว Ninja H2 และ H2R นั้นต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆคาวาซากิในเมืองไทยนั้นต่างยกให้ Ninja H2 นะครับเป็นพระเอกในดวงใจแต่เนื่องด้วยราคาที่สูงถึงกว่า 1,498,000 บาทนะครับก็คือ 1,500,000 ทอน 2,000 นับว่าสูงเกินเอื้อมของใครหลายคนดังนั้นนะครับ Ninja H2 จึงเป็นรุ่นพิเศษของคนบางคนเท่านั้นมีหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่าอนาคตจะมีค่ายใดนะครับออกมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่มาแข่งขันกับ Ninja H2R และ H2 บอกเลยครับว่ามีแน่นอนนะครับอย่างน้อยซูซูกิก็เป็นอีกค่ายนึงที่เตรียมพร้อมนำรถมอเตอร์ไซค์เทอร์โบชาร์เจอร์ออกมาแข่งขันกับซุปเปอร์ชาร์เจอร์ของคาวาซากิในเร็วๆนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ